สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามีรุ่นนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะมาฝากกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแบรนด์นะคะดินสอร็อตติ้งนะคะสำหรับปกตินะคะถ้าเกิดพูดถึงร็อตติ้งนะคะคนก็จะเคยได้ยินชื่อเสียงมาค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ออกมาทุกรุ่นนะคะนิยมทุกรุ่นนะคะสำหรับรุ่นใหม่ของร็อตติ้งเนี่ยห่างหายกันไปนานถึงหลายปีมากนะคะ 6-7 ปีนะคะที่เขาไม่ได้ออกโมเดลใหม่ๆออกมานะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวคนรุ่นที่คนถามค่อนข้างเยอะมากๆนะคะตอนนี้นำเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นตัวมัลติฟังก์ชัน 3-in-1 นะคะเป็นปากกาแล้วก็ดินสอส่วนใหญ่เนี่ยปากร็อตติ้งเนี่ยเขาจะมีเฉพาะตัวดินสอเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น500 600 300 800 800 plus นะคะแล้วก็ Rapid Pro มารุ่นนี้นะคะรุ่นเป็นตัวร็อตติ้ง600 T-in-1 นะคะก็มีปากกาแล้วก็มีดินสอถือว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาค่อนข้างสวยดีไซน์ลงตัวมากนะคะมีอยู่ด้วยกัน2สีนะคะสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะก็จะเป็นตัวร็อตติ้ง600 T-in-1 นะคะ Made in Japan ก็มาเป็นสีเงินแล้วก็สีดำนะคะตามสไตล์ของร็อตติ้งนะคะก็คือตัวด้ามจับนะคะเป็นทรงเหลี่ยม6เหลี่ยมเช่นเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุใกล้ๆกันนะคะค่อนข้างทำออกมาดีมากน้ำหนักก็ดีเห็นไหมคะตัวนี้นะคะสวยงามมากเลยประมาณนี้ตัวนี้ก็ที่แหนบของเขานะคะจะมีโลโก้ร็อตติ้งอยู่เลยแล้วก็ตรงวงแหวนสีแดงตามคาแรคเตอร์ของตัวด้ามรุ่นนี้นะคะนี้แพ็คเกจกล่องของตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมาเป็นประมาณนี้มีเป็นเนี่ยค่ะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ดินสอจะเป็นตัวไซส์ 0.5นะคะอันนี้รุ่นนี้นะคะในด้ามเนี่ยเขาจะให้มาเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะคะจะมีดินสอ1นะคะปากกาดํา1ปากกาแดง1เป็นแบบนี้นะคะโอเคเหมือนกันเลยนะคะคราวนี้ช่วงนี้นะคะเขาก็มีเป็นตัวโปรโมชั่นให้กับทางผู้ซื้อนะคะก็คือเขาจะมีแถมตัวสีน้ำเงินให้ด้วย1ชิ้นนะคะแต่อันเนี้ยไม่ทราบว่าเขาจะมีให้จนถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าปกติตัวด้ามเนี่ยเขาจะให้มาเป็นดำกับแดงนะคะเราก็สามารถที่จะหาหมึกซื้อเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะเวลาถอดเราถอดตัวนี้ง่ายๆเลยบางทีบางคนจะติดกับตัวพวกโมเดลตัวรุ่นพวกนี้ที่มันจะหมุนตรงหัวนะคะอันนี้เราหมุนตรงปลายอย่างนี้ได้เลยพอถอดออกมานะคะก็จะมีดำแดงแล้วก็ดินสอเวลาเปลี่ยนไส้เปลี่ยนง่ายๆนะคะเราก็สามารถที่จะดึงออกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ด้ามไส้ใหม่นะคะเปลี่ยนเข้าไปรีฟิลตัวใหม่แบบนี้โอเคหมุนง่ายนะคะไลท์รอยต่ออันนี้ก็เป็นงานโปรเจกต์นะคะที่ลูกค้านะคะสั่งไปเพื่อเป็นของขวัญแจกในงานนะคะที่จะเปิดตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคลนะคะชื่อผู้รับรวมไปจนถึงชื่องานชื่อบริษัทได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้เดี๋ยวเราลองดูนะคะก็จะทำพร้อมเตรียมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะทำเป็นชื่อเดียวกันนะคะชื่องานทั้งหมดเลยก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าน้ำหนักของตัวด้ามรุ่นนี้นะคะจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ประมาณ 32.3534 ประมาณนี้นะคะกรัมนะคะก็ถือว่าน้ำหนักใช้ได้เลยนะคะก็เหมาะสำหรับงานตัวงานออกแบบงานโปรเฟสชันนอลนะคะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็ตอนแรกเลยนะคะสินค้ามีการสั่งจองค่อนข้างเยอะมากๆนะคะตอนนี้สินค้าเริ่มทยอยเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่มองหาสามารถสอบถามนะคะได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook IG TikTok นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันที่ YouTube ช่อง Penman Dame ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ